แต่งงานนะครับระหว่างโกโบริและอังสุมาลินในละครเรื่องคู่กรรมเองนะฮะฉากนี้นะครับก็มีนักแสดงนะครับมากฝีมือนะครับไปร่วมฉากคับข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกัปตันพุทธเนตรนะฮะคุณเจสโซพิธภานะครับคุณเอกอุสกรด้วยนะฮะมาร่วมฉากนี้ทุกคนที่ไปร่วมฉากนะครับสังเกตได้เลยนะฮะว่ายิ้มแก้มปริกันทุกคนเลยนะครับที่ได้ไปเป็นสักขีพยานนะฮะระหว่างโกโบริและอังสุมาลินเมื่อกี้เห็นคุณแอนนิชาด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้มีพี่อ้อมพิยดานะคะก็ควงสามีอย่างพี่อาร์ตมาร่วมด้วยนะคะมีคุณนกสินใจค่ะคุณนักแพทย์หัสดินแนยุทธยานะคะแล้วก็มีนี่แหละค่ะอย่างที่พี่แอนตี้บอกนะคะว่ามีพี่แอนด้วยใช่ไหมคะก็หลายคนเลยนะคะแล้วเสื้อผ้าหน้าผมนี่โอ้โหจัดเต็มกันทุกคนนะคะมีทั้งมาที่เป็นแขกฝั่งไทยของเราแขกฝั่งโกโบริก็มีนะคะก็เป็นฉากใหญ่ของละครเรื่องคู่กรรมเลยนะคะและหลายคนก็พอติดตามแล้วน้องหนูนาเองนะคะเป็นอังสุมาลินเขาก็แต่งตัวกับชุดเจ้าสาวเวอร์ชันญี่ปุ่นเราก็สงสัยว่าเขาจะเข้าห้องน้ำกันลำบากเลยเกินนะคะเพราะว่าตอนถ่ายทำแน่นมากน่าจะลำบากค่ะแต่ก็ต้องอดทนเป็นนักแสดงก็ต้องอดทนนะคะเพื่อให้ได้ภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าด้านบอสใหญ่นะคะอย่างคุณบอยทกลเกียรติวีระวันนะคะผู้อำนวยการสร้างก็ออกมาเปิดใจถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ละครเรื่องคู่กรรมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เก็บมาคิดสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดวิพากษ์วิจารณ์มาในแง่ดีแบบนี้ถือได้ว่าเป็นกำลังใจในการสร้างงานดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะและที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะฉากใหญ่ของละครเรื่องนี้นะคะก็คือได้รับเกียรติจากเจ้าของบทประพันธ์นะคะจากคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์หรือว่าธมยันตีนะคะมาเยี่ยมกองถ่ายด้วยคุณบอยก็บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคุณบอยกันเลยค่ะค่ะโอ้คือได้รับข้อความนี้เนี่ยก็โอ้โหรู้สึกปลาบปลื้มมากนะครับดีใจมากที่คำชมนี้มาจากเจ้าของบทประพันธ์นะครับแล้วก็ประยุทธ์ธมยันตีก็มีความเฉพาะอยู่พอสมควรนะครับที่คำพูดนี้นั้นถือว่าเป็นคำพูดที่มีค่าต่อโปรดักชันละครเรื่องนี้มากผมก็คิดว่าวันนี้ก็บอกทุกอย่างได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าการตีความของแต่ละบทประพันธ์มันก็แต่ละคนมีการตีความที่แตกต่างกันนะครับผมก็ได้ยินว่าเฮ้ยโกโบริเวอร์ชันนี้กุ๊กกิ๊กไปหรือเปล่าจะฮาไปไหนหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าตั้งแต่ต้นว่าผมตั้งใจเราตั้งใจเพื่อที่จะทำอย่างนี้เพราะว่าสำหรับปีพ.ศ.นี้การที่จะให้คนดูผูกพันหรืออะไรต่างๆแล้วมันต้องมีความหลากหลายของอารมณ์นะครับแน่นอนเรื่องมันไปทางดราม่าอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราตั้งใจเพื่อให้มีความยิ้มมีความสนุกสนานมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่บ้างเนี่ยคุณลองคิดดูสิพอตอนท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อมันมาถึงจุดที่โชคชะตาพาไปให้ตัวละครต่างๆต้องไปเจอเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามนั้นเนี่ยตามบทประพันธ์เนี่ยคุณลองคิดดูสิว่ามันจะยิ่งกระชากใจขนาดไหนนะครับแปลว่าคุณบอยไม่กลัวการเปรียบเทียบตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่กลัวเวอร์ชันเดิมแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นหนังไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะว่าอย่างที่บอกครับแต่ละการตีความก็ต้องแตกต่างกันย่อมแตกต่างกันออกไปแล้วก็เราก็เคารพทุกการตีความนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันแต่ละเวอร์ชันต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วเราคิดว่าเวอร์ชันตรงนี้เรายืนอยู่ได้แล้วยืนอยู่ได้อย่างสง่างามด้วยนะครับครับผมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับเจ้าของบทประพันธ์เนี่ยนะฮะมาเยี่ยมถึงกองถ่ายพร้อมกับมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับบอสใหญ่อย่างคุณบอยด้วยนะฮะทำเอาคุณบอยเนี่ยปลื้มสุดๆเลยนะครับผมก็เรามารอลุ้นกันแล้วครับนะว่าเราจะนำบทประพันธ์ของคุณหญิงเนี่ยนะครับมาทำละครเรื่องอะไรได้น่าติดตามอีกนะครับใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าคำคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าคำติชมต่างๆเนี่ยเรื่องที่ดีเนี่ยก็เก็บเป็นกำลังใจส่วนอะไรที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบเราก็เก็บไว้ปรับปรุงได้อีกอย่างนึงแต่ละเวอร์ชันก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตีความของคนที่ทำงานด้วยนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบคู่กรรมเวอร์ชันนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีภาพบรรยากาศนะคะในการถ่ายทำฉากใหญ่ฉากนึงเลยนะคะของเรื่องคู่กรรมมาฝากกันก็ค
็คือฉากแต่งงานนั่นเองซึ่งอย่างที่เราเห็นไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าฉากนี้ก็มีเหล่าบรรดานักแสดงนะคะหลายท่านมาร่วมฉากนี้เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็เลยจะมีความรู้สึกของนักแสดงเหล่านั้นนะคะว่ารู้สึกยังไงต่อฉากนี้แล้วก็ละครเรื่องนี้มาฝากกันค่ะจริงๆก็เป็นฉากของเขาอยู่แล้วที่เป็นฉากแต่งงานนะครับในคู่กรรมแต่ว่ามันก็เพิ่มความพิเศษตรงที่เราพวกเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในฉากนี้ด้วยครับก็จริงๆมันเป็นการพูดเล่นเนี่ยกับพี่สันกับพุ่มกลับไว้ตั้งนานมากแล้วบอกว่าพี่สันถ้าผมไม่ได้เล่นคู่กรรมเนี่ยยังไงผมขอแบบไปโผล่สักฉากก็ยังดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นละครที่เราก็ชื่นชมมาตั้งแต่เด็กๆตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็คือเรารู้แล้วว่าหน้าเราไม่เหมือนโกบลีแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ถ้าทางคู่กรรมแน่นอนใช่ไหมถ้าทางคู่กรรมเนี่ยขอไปแบบโผล่สักฉากหน่อยพี่สารอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็วันนึงก็มันก็กลายเป็นความจริงบอกอ่ะจำได้ไหมที่อยากมาเล่นใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเกิดฉากนี้ขึ้นมาก็เลยคราวนี้ก็มากันหมดเลยความยากมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเซตละครของเราไงมันเป็นละครที่เขามีอยู่แล้วเป็นฟอร์มใหญ่เลยนะคะแล้วพวกเรามาเล่นเนี่ยมันก็ตื่นเต้นเนาะจริงๆจริงๆความตั้งใจนะครับคือขอแค่มาแบบเดินผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือแบบร่วมอยู่ในงานก็โอเคค่ะคือทุกคนจะบอกพี่สันกับพี่บอยตลอดว่าคือละครฟอร์มยักษ์ของ Exact เนี่ยพวกเราขอไปด้วยนะอยากมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยพี่บอยก็ส่งเมสเซจมาหาทุกคนเลยบอกว่าอยากเล่นกันใช่ไหมนี่นะมีจะให้มาเข้าไม่แน่นะว่านายเข้าด้วยหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยมีเดี๋ยวจะหาบทสนุกให้พูดกันด้วยหุยน่ากลัวมากพอบทมาทียาวเลยแล้วก็ที่สำคัญครับมันเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างตัวละครตัวนี้มันก็มีตัวตนจริงๆอย่างผมมาเล่นเป็นเสวีเนี่ยคือจะเป็นตัวละครใน4 แผ่นดินที่เป็นลูกเขยของแม่พลอยที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคนที่จะไปคบค้าสมาคมกับต่างชาติทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเลยแบบนี้แล้วทุกคนก็จะมารวมกันอยู่อย่างอ้อมพี่อาร์ตก็จะมาจากเป็นละออนพี่อาร์ตจะมาเป็นสามีซึ่งเด็กกว่าเจ้าดีเรกรถหน้าอะไรคือทุกคนก็จะมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเออใครมาก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เลยทำให้แบบเรื่องราวมันมีเหตุและผลมากขึ้นแต่ว่าเอ็กเห็นพี่ๆทุกคนนะคะเขาก็เหมือนไม่ได้มาแบบมาเล่นๆชิวๆเพราะเอ็กก็เห็นอย่างพี่ตันเงี้ยก็มีซ้อมหมดแบบจริงจังมากแบบของพี่เจี๊ยบก็แบบเตรียมแบบพูดภาษาญี่ปุ่นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเต็มที่นะครับผมนี่ก็เป็นนักแสดงคุณภาพนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่ได้ร่วมฉากนี้นะครับยังมีอีกหลายคนมากมายเลยนะฮะและต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนนะครับที่ได้ไปเป็นดารารับเชิญเนี่ยมีบทกันด้วยนะใช่ค่ะต้องมีไม่ได้เดินผ่านอย่างเดียวนะคะพี่บอกคุณกัปตันก็ซ้อมต้องซ้อมบทด้วยนะพี่เจมส์บอกว่าโอ้โหมาบทยาวมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นฉากใหญ่แล้วก็อลังการฉากหนึ่งนะคะสำหรับละครเรื่องคู่กรรมค่ะใช่แล้วนะครับเอาละครับผมต้องบอกว่าละครคู่กรรมเนี่ยก็จะมีฉากเครียดนะฮะแล้วก็ซีเรียสหลายฉากช่วงนี้นะครับเราไปกันที่ฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กกันบ้างดีกว่านะฮะหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะพลาดชมไปนะฮะแต่ว่ารายการ Entertainment Update Weekend นะครับไม่พลาดแน่นอนที่เราจะนำหยิบมาฝากกันนะฮะเป็นฉากที่โกบุริแล้วก็อังสุมาลินนะครับได้สนุกร่วมกันนะฮะเหมือนว่าได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กครั้งนึงเล่นหมอนซ่อนผ้านะฮะจะน่ารักแค่ไหนเราไปชมพร้อมกันครับหลังจากชมฉากเครียดๆกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันดีกว่าค่ะโดยรายการ Entertainment Update จะพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังฉากน่ารักน่ารักที่เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้กับละครเรื่องคู่กรรมค่ะโดยฉากนี้เป็นงานวันสงกรานต์ค่ะทั้งทีมงานและนักแสดงตัวน้อยๆต้องแสดงท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดร้อนขนาดนี้ผู้กำกับของเราก็ยังอารมณ์ดีแอบถ่ายภาพเบื้องหลังการถ่ายทำของทีมงานอย่างตั้งใจเลยทีเดียวเชียวละค่ะว้าวฉากนี้กุบริของเราต้องตื่นเต้นกับประเพณีสงกรานต์ของไทยนอกจากนั้นอังสุมาลินหรือนูนาของเราก็ยังได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกับการเล่นหมอนซ่อนผ้าค่ะคราวนี้มาดูลีลาการเป็นมอนของพ่อหนุ่มโกบลิกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะน่ารักน่าหยิกขนาดไหนไอ้โดนใจมีแค่สติกัน
ปล่อยอันนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปเดินเดินเดินให้ร้องไปเดินพี่มาคนอื่นเอาเนอะคนอื่นปุ๊บเฮ้ยอะไรวะกว่าจะผ่านฉากนี้ไปได้ก็ได้เหงื่อกันไปตามกันเลยทีเดียวแล้วค่ะเพราะว่าต้องวิ่งไล่กันไปมาอย่างนี้แหละค่ะแฟนๆละครอย่าพลาดฉากน่ารักน่ารักเด็ดนี้ได้ในละครเรื่องคู่กรรมทางทบ5คืนนี้ค่ะน่ารักถูกอกถูกใจแฟนๆละครมากๆเลยนะคะที่ย้อนกลับไปเป็นเด็กนะคะแล้วก็มีน่ารักน่ารักของพี่บี้ด้วยน่าเอ็นดูเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ติดตามความเข้มข้นของละครเรื่องคู่กรรมกันได้นะคะออกอากาศให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:10 นนะคะทางททบ5